รียนให้ทราบนี้ฮะหน้าที่ของกรมอนามัยหรือศูนย์อนามัยเราเนี่ยเราจะทำทุกวิถีทางครับที่ทำให้คนไทยเราสุขภาพดีนะครับในเขต7เราก็ดูแลคนขอนแก่นเพราะฉะนั้นเราก็จะทำทุกวิถีทางที่เราจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับทีนี้พอวกกลับเข้ามาเรื่องของโควิด19ต้องเรียนให้ทราบก่อนครับว่าโควิด19เนี่ยช่องทางการติดต่อไอ้ตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่มันกลายพันธุ์มาจากโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นไวรัสดั้งเดิมอยู่ละนะครับแต่วันนี้มันมีการกลายพันธุ์มันก็เลยเป็นโรคที่แฟลชอัพขึ้นมาใหม่เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการตื่นตระหนกกันอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ไม่อยากจะให้ตระหนกมากจนทำให้มีปัญหาเรื่องของวันนี้ surgical mask ขาดตลาดนะครับแล้วเราก็เจอคนฉกฉวยโอกาสที่เอาของใช้แล้วเอามาขายใหม่นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้าทางร่างกายเราทำให้เราป่วยหลักๆคือ2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือการไอจามคือคนป่วยเนี่ยไอจามแล้วตัวเชื้อที่ผสมน้ำลายหรือตัวสิ่งคัดหลั่งจากร่างกายคนป่วยเนี่ยกระเด็นเข้ามาโดนเราแล้วเราหายใจเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากคำว่าด็อปเลตมันคือมีน้ำหนักระดับหนึ่งทำให้ตัวเสมหะมันไม่กระเด็นไปไกลเกิน1เมตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นก่อนช่องทางที่2ที่จะติดก็คือผู้ป่วยเนี่ยนะครับเอาตัวเชื้อไปสัมผัสที่วัตถุสิ่งของโต๊ะพื้นอะไรต่างๆนานาที่ไปติดแล้วเชื้อยังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นได้อาจจะ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับแล้วคนปกติเราเนี่ยไปจับแล้วก็เอามาป้ายในที่เป็นเยื่อมุกเช่นปากหรือเยื่อบุตานะครับก็จะทำให้ได้รับเชื้อเข้าไปอันนี้เป็นหลักการหลัก2อันที่จะเชิญชวนว่าถ้าประชาชนทุกท่านเราตื่นรู้ได้แต่อย่าไปตื่นตระหนกนะครับวิธีการป้องกันของเราก็คือเราหลีกเลี่ยงการที่จะปิดประตูทุกประตูครับที่จะทำเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลที่ทางกรมอนามัยเราเน้นย้ำมาต้องเรียกว่าหลายสิบปีละนะครับก็คือเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยก็คงต้องเพิ่มเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับงั้นช่องทางอย่างที่บอกฮะเชื้อโรคมันติดที่วัตถุได้เนี่ยเราต้องพึงลึกเสมอว่าเราจะไม่ไปจับแล้วก็เอามือเนี่ยซึ่งไม่รู้ไปจับอะไรบ้างมาป้ายปากป้ายหน้าป้ายตาเราตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจอันที่2เนี่ยมือเราอยู่ไม่นิ่งอยู่ละเราไปจับนู่นจับนี่เพราะวิธีที่จะฆ่าเชื้อได้ก็คือการล้างมือบ่อยๆที่เรียนให้ทราบไปเมื่อกี้นะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยการล้างน้ำเปล่าค่อนข้างนานหน่อยก็เป็นการลดจำนวนเชื้อแต่ถ้าทำได้ก็ล้างน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20-30 วินาทีขึ้นไปตรงนี้ถ้าเราทำเป็นกิจจะลักษณะนิสัยของเรามันก็จะไม่ทำให้เชื้อเข้าไปสู่ร่างกายเราได้ในช่องทางที่1นะครับส่วนช่องทางที่2เนี่ยในเรื่องของการหายใจอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นด็อปเลตแล้วก็จะตกมาไม่เกิน1เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้ก็คืออะไรครับ1หลีกเลี่ยงฮะในสิ่งที่เราจะไปสถานที่ที่มันมีการระบาดของโรคนี้นะครับโดยเฉพาะใน9ประเทศที่มีการประกาศออกไปนะครับอันที่2หลีกเลี่ยงในการที่เราจะไปชุมนุมหรือไปเจอคนที่เยอะๆโดยไม่มีความจำเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมีเชื้อบ้างอันนี้คือการป้องกันตัวเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความจำเป็นต้องไปในที่เหล่านั้นนะครับหน้ากากอนามัยนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้แต่ขอให้เลือกใช้แบบเป็นหน้ากากผ้าก็เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดอยู่ในอากาศโล่งๆไม่มีใครเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นที่จะเช่นจะไปเดินห้างสรรพสินค้านะครับหรือจะไปในที่มีคนเยอะๆเราใส่หน้ากากผ้าก็มีความเพียงพอนะครับงั้นขอจะเรียนซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่า surgical mask หรือหน้ากากอนามัยที่วันนี้ขาดตลาดเนี่ยเราอยากจะให้ใช้เฉพาะในกลุ่มที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับในแง่ของประชาชนก็คือประชาชนที่ไม่สบายนะครับก็คือมีอาการของไข้หวัดเป็นหวัดเป็นน้ำมูกอันนี้ควรจะใส่หน้ากากอนามัยหรือที่2ตัวเราสบายดีแต่คนในครอบครัวที่เราไปสัมผัสใกล้ชิดไม่สบายเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นหวัดอันนี้เราก็ควรจะใส่นะครับแต่อยากจะให้สำรองไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จริงๆที่บุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่เพราะเจอแต่คนป่วยทั้งวันนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ surgical mask